ำหรับการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือคนร.ในวันนี้ได้มีการเห็นชอบให้ทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยพ้นจากแผนฟื้นฟูพร้อมให้กระทรวงการคลังดูแลและดำเนินการตามแผนต่อไปรวมไปถึงที่ประชุมยังมีการสั่งทบทวนการขึ้นอัตราค่าโดยสารของรถเมล์เนื่องจากหวั่นว่าจะกระทบความเดือดร้อนของประชาชนโดยทางด้านนางปานทิพย์ศรีพิมลที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครเปิดเผยว่าที่ประชุมคนร.ได้พิจารณาและรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรของรัฐวิสาหกิจโดยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยปัจจุบันฐานะทางการเงินมีเสถียรภาพแข็งแกร่งจากการเพิ่มทุนในช่วงที่ผ่านมาจึงมีมติเห็นชอบให้ออกจากกลุ่มรัฐวิสาหกิจที่ต้องจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรโดยให้ทางกระทรวงการคลังกำกับดูแลให้สามารถดำเนินการตามแผนงานต่อไปนอกจากนี้ที่ประชุมยังสั่งให้บอร์ดขสมก.คณะกรรมการขนส่งทางบกกลางทบทวนการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถเมล์สาธารณะของขสมก.หลังจากได้ระยะแรกรถโดยสารธรรมดาปรับขึ้น1.50 บาทเป็น8 บาทจากปัจจุบันเก็บราคา6.50 บาทมีผลตั้งแต่วันที่21 มกราคมหลังจากนั้นให้มีการปรับขึ้นอีกในปี2563อีก2 บาทเพิ่มเป็น10 บาทที่ประชุมจึงต้องการให้พิจารณาเรื่องนี้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารได้รับความเดือดร้อนรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานครับ